เป็นคู่รักต่างวัยกว่า30ปีสำหรับสามารถพยัคฆ์อรุณอดีตกำปั้นแชมป์โลกวัย60ปีกับน้องมอดธิดาราที่ทั้งคู่คบหาดูใจกันมานาน5ปีแล้วลบคำสบประมาทที่บอกว่าวัยที่ต่างมากจะกระทบต่อความสัมพันธ์ในฐานะคู่รักสามารถพยัคฆ์อรุณอดีตกำปั้นแชมป์โลกนักร้องนักแสดงขวัญใจขาวไทยและแฟนสาวต่างวัยน้องมอดเคยตกเป็นประเด็นจากคนรอบข้างเรื่องวัยที่ห่างกันกว่า30ปีซึ่งมองว่าอาจส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ในฐานะคู่รักแต่เรื่องนี้ฝ่ายหญิงเคยให้สัมภาษณ์ผ่านรายการคลับ Friday Show เมื่อช่วงปลายปี2564ว่าไม่ใช่ปัญหาเลยแถมยังเป็นเธอเองที่หึงหวงสามารถมากกว่าด้วยซ้ำหนูทั้งหึงทั้งหวงคือรักค่ะรักมากคือเวลาที่เขาสอนมวยสาวๆเสร็จหมดยกหนูก็ไปเรียกที่รักรักหันกลับมาก็ถีบเลยถีบเป้าท้องของเขาหน้าค่ะหัวเราะซึ่งสามารถก็หวงแฟนสาวไม่น้อยเช่นกันที่ตอนนั้นบอกเสริมว่าเวลาออกไปไหนมาไหนเราไม่อยากให้คนอื่นมองแต่ถ้าคนอื่นเขาแต่งมาถามว่าเราอยากมองไหมเราไม่อยากมองแต่เขาแต่งให้เรามองหัวเราะนี่ก็เหมือนกันถ้าเขาแต่งโป๊เราก็จะบอกให้เขาไปเปลี่ยนน้องมอดดูแลเราดีมากๆตัดเล็บตัดผมหาของให้ทานเขาจะดูแลเราทุกอย่างเลยเขาก็จะให้เรานอนก่อนเขาถึงจะไปทำอย่างอื่นพอขึ้นบ้านก็จะเดินตามหลังเราเพราะว่ากลัวเราล้มล่าสุดน้องมอดได้โพสต์ภาพผ่านอินสตาแกรมมอสติดาร่าโชว์ความหวานกับสามารถด้วยภาพคู่กับพี่มาดขณะกำลังนั่งพักผ่อนริมทะเลเป็นข้อพิสูจน์อีกครั้งว่าความรักต่างวัยครั้งนี้ไร้ปัญหาใดๆแน่นอนสำหรับน้องมอดตอนนี้อายุ29ปีเป็นสาวขอนแก่นสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามและเป็นลูกสาวของนักมวยเก่าชื่อเรืองชัยไทยรุ่งเรือง